ยมพบาลปล่อยตัวให้ขึ้นมาบอกเรื่องสำคัญตายแล้วฟื้นหลังทำพิธีสวดอิปิโสพ่อเฒ่าวัย71ปีเสียชีวิตแล้วฟื้นหลังลูกหลานทำพิธีให้ยมพบาลปล่อยตัวให้มาบอกเรื่องสำคัญกับลูกหลานทุกคนผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งว่าวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561มีผู้เฒ่าอายุ71ปีจังหวัดสุรินทร์ตายแล้วฟื้นภรรยาและลูกหลานญาติพี่น้องเตรียมงานบุญให้แต่พ่อเฒ่ากลับฟื้นลืมตาขึ้นมาทักทายภรรยาสร้างความฮือฮาประหลาดใจและดีใจให้กับลูกหลานญาติพี่น้องและชาวบ้านเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวโดยพบภรรยาและลูกหลานญาติญาติมาเตรียมสถานที่ช่วยจัดงานศพโดยทราบชื่อชายคนดังกล่าวคือนายประหยัดล้นเหลืออายุ71ปีโดยมีอาจารย์กำลังประกอบพิธีบายเสลยหรือพิธีขันห้าขันแปดเพื่อเรียกขวัญต่อหลังเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อตายแล้วฟื้นโดยนายประหยัดล้นเหลืออายุ71ปีท่านนี้เป็นผู้ที่ตายแล้วฟื้นท่านนี้ประวัติชีวิตสมรสกับนางสุเพียบล้นเหลืออายุ74ปีมีอาชีพทำนามีลูก3คนทั้งภรรยาสามีทั้งสองเป็นครอบครัวที่ชอบช่วยเหลือสังคมชอบเข้าวัดทำบุญสม่ำเสมอและไม่ดื่มสุราเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2561นายประหยัดล้นเหลือมีอาการภาวะไตวายเฉียบพลันลูกหลานรีบส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์แพทย์วินิจฉัยต้องทำการฟอกไตมีภาวะชีพจรหัวใจหยุดเต้น1ครั้งแพทย์รีบช่วย CPR ช่วยปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนที่ห้อง ICU แต่เนื่องจากนายประหยัดล้นเหลือมีโรคแทรกซ้อนต่อมาในวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561แพทย์แจ้งให้ญาติญาติทราบผู้ป่วยอาการทรุดหนักลูกหลานและญาติยินยอมให้ปลดสายออกซิเจนออกเดินทางกลับถึงบ้านเตรียมงานศพมีชาวบ้านมาเต็มงานแต่ปรากฏว่านายประหยัดล้นเหลือตายแล้วฟื้นลืมตาทักทายลูกหลานจนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านว่านายประหยัดล้นเหลือตาย2วันแล้วฟื้นขึ้นมาได้แล้วฟื้นกลับมีชีวิตได้โดยเล่าว่านายกิจจามีเจริญอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่134หมู่3จังหวัดสุรินทร์เป็นลูกเขยกล่าวว่าวันที่ตนและญาติพี่น้องอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ทางแพทย์บอกว่าพ่อมีภาวะหัวใจหยุดเต้นไตวายเฉียบพลันจะต้องทำการฟอกไตตนจึงปรึกษาญาติพี่น้องว่าถ้าเราจะนำกลับบ้านแกจะยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือจะเสียชีวิตระหว่างการเดินทางจึงปรึกษาพี่ๆสรุปว่าให้แกไปเสียชีวิตที่บ้านแพทย์ผู้รักษาแจ้งพ่อมีภาวะไตวายเฉียบพลันและภาวะหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งครั้งมีการทำ CPR ญาติญาติจึงตัดสินใจพากลับบ้านให้มาเจอญาติพี่น้องเพราะแกไปแบบไม่ได้พูดอะไรเลยคาสายท่อช่วยหายใจมาเลยเพราะแพทย์ให้รีบกลับเดี๋ยวจะมาไม่ทันที่บ้านจะขาดใจตายก่อนซึ่งญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานศพไว้เรียบร้อยแล้วด้วยการตัดต้นไม้พอมาถึงบ้านปรากฏว่าพ่อยังมีลมหายใจและเนื้อตัวยังอุ่นๆอยู่แต่ร่างกายไม่ไหวติงจึงปรึกษากับพ่อพราหมณ์ปราชญ์ชาวบ้านเขมรโบราณว่าจะจุดธูปจุดเทียนเพื่อเปิดทางให้แกได้ไปสบายด้วยการสวดอิติปิโสเท่ากับอายุ71ปีแต่ต้องทำพิธีสวด77รอบสวดตั้งแต่ทุ่ม2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนชาวบ้านก็มาช่วยกันเต็มแกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็เลยคิดว่ายังไงก็ไม่พ้นคืนนี้แน่นอนชาวบ้านญาติพี่น้องมาเต็มบ้านไปหมดต่างมาดู
ลมหายใจสุดท้ายของแกประมาณ 20-30 คนเดินเข้าออกกันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งหมดในคืนวันที่2กุมภาพันธ์2561ท่านยังไม่หมดลมหายใจตัวท่านยังอุ่นดีชีพจรยังอยู่แต่ถามทางการแพทย์คือถ้าเราปฏิเสธการรักษาท่านก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานแพทย์ก็พูดว่าให้มาเสียชีวิตที่บ้านดีกว่ามีการเตรียมจัดงานศพรอแล้วหาแม่ครัวหาคนล้างจานแกหลับไป2วันแต่กลับฟื้นตนเชื่อพิธีกรรมความเชื่อของชาติพันธุ์เขมรโบราณพื้นถิ่นสุรินทร์เชื่อจริงในเรื่องนี้ในความรู้สึกของตนคือเหมือนแกจะหมดลมหายใจตลอดเวลาจึงลองทำหลายๆอย่างรอดูตอนเช้าแต่ช่วงตีห้าคิดว่าแกพ้นแล้วนะได้ให้คนทำครัวคนล้างจานเตรียมช่วยกันกางเต็นท์พอตนเข้าไปปลุกทั้งหยิกตัวแกปรากฏว่ามีปฏิกิริยาปัดมือหลังจากมีพิธีการสวดอิติปิโสไปแล้วช่วงนี้ก็รอเวลาเพียงอย่างเดียวเพราะเราปฏิเสธการรักษาได้แต่มองแกอย่างเดียวต่อมานายยนต์มันทุภาอายุ79ปีพ่อพราหมณ์ปราชญ์ชาวบ้านเขมรโบราณกล่าวว่าอันนี้เขาเรียกว่าชุดขัน5ขัน8เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เคยเชื่อเคยเคารพมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าถ้ามีคนเจ็บคนไข้หนักก็มาจัดทำพิธีสวดอิติปิโสเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดต่อไปอีกตัดกรรมให้คนไม่สบายถ้าชีวิตหมดก็จะเสียชีวิตไปเลยหากยังไม่หมดชีวิตก็จะกลับฟื้นคืนชีพอย่างคุณตาประหยัดล้นเหลือไม่สบายหนักลูกหลานก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์สำหรับผู้ที่ตายและฟื้นคือนายประหยัดล้นเหลืออายุ71ปีตาย2วันแล้วฟื้นท่านนี้พูดเป็นภาษาเขมรพื้นถิ่นสุรินทร์ว่าช่วงที่ตายตนไปท่องแดนยมโลกพบมีแต่คนหมอบครานเต็มไปหมดตนนอนอยู่ในโรงศพยมทูตได้ปลุกให้ลุกขึ้นพร้อมกับบอกตนว่าให้กลับขึ้นมาบอกลูกบอกหลานให้ช่วยกันหมั่นทำบุญทำกุศลสรึง50สตางค์ก็ทำบุญได้เวลาเห็นพระเดินบิณฑบาตอย่าพากันเดินหนีตนไม่เคยทอดกฐินเพียงแต่เคยไปวัดทำบุญสม่ำเสมอตนตื่นมาก็เห็นสายสินผูกมัดข้อมือเต็มไปหมดจึงถามยายว่าตนเป็นอะไรตนตายไปแล้วแต่ยมพบาลให้กลับมาคืนเพราะลูกหลานทำพิธีบายเสลยสวดอิติปิโสภาวนา77รอบจนเกิดมีปฏิหารตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งเพื่อมาบอกและเน้นย้ำให้ลูกหลานและชาวบ้านทุกคนหมั่นทำบุญทำกุศลและสร้างคุณงามความดีให้มากๆเท่าที่จะทำได้ตราบที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ